สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็พบกับของขวัญนะคะใน Knitting พื้นฐานบายของขวัญนะคะวันนี้ขวัญก็ขอแนะนำนะคะลายใหม่จริงๆแล้วลายเนี่ยก็คือลายแปลงของลายลูกฟูกนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยถักลายลูกฟูกที่เป็นลายขอบหมวกอะไรกันมาแล้วฮะนี้วันนี้เราก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีก1แถวนะคะก็คือเป็นลูกฟูกก็คือนิด2เพอร์2ใช่ไหมคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแถวที่2ก็คือการถักนิดตลอดหรือถักเพอร์ตลอดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันดีกว่าค่ะว่าจะยากง่ายกันแค่ไหนนะคะค่ะก็หน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือการถักเป็นขอบหมวกนั่นเองก็คือการถักวงกลมนะคะก็ถ้าเป็นการถักวงกลมก็คือนิด2เพอร์2นะคะแล้วเราก็จะถักแถวต่อมาแถวที่2เราก็จะถักนิดตลอดนะคะอันนี้เราจะดูยังไงล่ะว่าอันไหนจะถักนิดตลอดหรือเราจะถักนิด2เพอร์2ก็ซูมให้ดูกันนะคะง่ายๆเลยก็คือไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมถ้าเราเห็นเป็นปุ่มที่มันเป็นห่วงแบบเนี้ยห่วงในแถวที่มันเป็นแถวเพลแสดงว่าแถวที่แล้วอะเราถักนี้ไปแล้วตลอดทุกห่วงเพราะฉะนั้นแถวนี้เราก็ต้องถักเป็นเพลนะคะก็เช่นกันค่ะถ้าเราถักนิด2เพล2ไปแล้วจบทั้งห่วงแล้วเราจะเห็นว่าแถวถัดมาเนี่ยมันจะมีตุ่มแบบนี้ตุ่มเพลเกิดขึ้นนะคะการแสดงว่าแถวเนี้ยเราคือแถวที่1นิด2เพอร์2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถักแถวที่2ก็คือการถักนิดตลอดนั่นคือการลักษณะของการถักงานวงกลมนะคะแต่ในกรณีเดียวกันถ้าเป็นลักษณะของการถักชิ้นงานในเป็นแผ่นผืนเดี๋ยวขอพลิกให้ดูนิดนึงถ้าเป็นถักแผ่นผืนเนี่ยอยากให้แถวที่1แถวที่2เนี่ยเอาเชือกนะคะหรือว่าเป็นเข็มกลัดพักห่วงก็ได้ค่ะเข็มกลัดพักห่วงก็คือตัวเนี้ยค่ะเข็มกลัดตัวเล็กๆเนี่ยค่ะสัญลักษณ์เนี่ยไว้สำหรับกลัดไว้นิดนึงให้เห็นว่าอันเนี้ยถ้าเป็นหน้าผิดเนี่ยเขาจะเป็นการถักเพอไปซะทุกห่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาร์คไว้ด้านหน้าถูกก็คือหน้าผูกก็จะเป็นหน้านี้แล้วก็ถักนิด2เพอ2นะคะก็เป็นแบบเนี้ยค่ะกลับกันไปกลับกันมาช่วงแรกๆเนี่ยจะงงพอถักได้สักประมาณ2นิ้วเราก็จะเห็นงานลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยสวยเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์กันว่าเขาเขียนหน้าตาเขียนกันเป็นแบบไหนยังไงนะคะอันนี้ให้ดูเป็นลักษณะของตัวอักษรก่อนนะคะตัวอักษรก็อย่างที่เราเคยเรียนกันมาจำกันได้อยู่เนาะก็คือการถักนี่แถวที่1ก็คือนิดคือตัว K 2นั่นหมายถึง2ห่วงนะคะนิด2ห่วงเพอก็คือตัว P ก็2ห่วงนิด2เพอ2ห่วงแบบนี้นะคะถ้าเป็นลายลูกฟูกปกติก็คือการถักทุกห่วงเลยแต่ถ้าทุกแถวค่ะขอโทษทีนิด2เพอ2ไปทุกแถวแต่พอมันเป็นลายแปลงตัวนี้ก็คือเราก็จะมีการถักนิด1แถวนิดตลอดไป1แถวแล้วก็ถักนิด2ห่วงเพอ2ห่วงไปอีก1แถวหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโอ้ยกล้องสั่นเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของสัญลักษณ์กันค่ะพอมันเป็นสัญลักษณ์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเป็นตามในแพทเทิร์นตำราจริงๆแล้วเนี่ยขวัญจะต้องขีดลงทีนี้ว่าด้วยการสับสนนะคะก็เลยจะไม่ขีดลงเวลาอ่านแถวก็จะอ่านเป็นลักษณะช่อง1 2 3 4อ่านจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าเป็นลักษณะของการถักไปกลับเราก็จะอ่านพออ่านจากซ้ายไปขวาเสร็จพอแถวต่อมาเราก็อ่านจากขวาไปซ้ายสลับกันแบบนี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นเป็นลักษณะสัญลักษณ์ของแพทเทิร์นตารางให้ดูช่องโล่งๆว่างๆนี่คือการถักนิดค่ะนิด2ห่วงแล้วก็ไปช่องขีดขวางคือเพอ2ห่วงนิด2ห่วงเพอ2ห่วงไปตลอดจนจบแถวพอแถวถัดมาถ้ามันเป็นไปกลับเราก็ถักเพอก็ย้อนอ่านจากซ้ายไปขวาก็ย้อนกลับนี่คือการถักแบบไปกลับแต่ถ้าเป็นแผ่นผืนเป็นขอโทษค่ะเป็นวงกลมถ้าเป็นลักษณะงานที่เป็นวงกลมตัวเนี้ยช่องที่ขีดขวางก็คือการถักนิดไปตลอดทุกห่วงไม่งงเนอะสับสนอะไรตรงไหนเนี่ยเข้ามาถามขวัญได้นะคะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่เข้าใจยังไง
ติดต่อเข้ามาได้ค่ะใน Knitting พื้นฐานใบของขวัญนะคะวันนี้ของขวัญขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ